ที่ศาลยุติธรรมคือศาลแพ่งใช่ไหมครับถูกต้องครับครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่ถ้าปฏิบัติไปตามคําสั่งที่ไม่ชอบเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดอะไรไหมครับอ๋อครับก็แล้วแต่เนี่ยเป็นรัฐปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับถ้าสมมติว่าศาลสั่งว่าการออกพรบไม่ชอบคนที่ไปละเมิดพรบเวลานี้ซึ่งมีประชาชนถูกจับไป 4-5 คนจะพ้นผิดไหมครับก็ต้องรับผิดฐานแล้วเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา57ฮะครับงั้นประชาชนที่ไปละเมิดโดยเฉพาะประชาชนอย่างผู้กองภูเข็มที่ฝ่าด่านเข้าไปเมื่อวานประชาชนที่ถูกจับตามพรบความมั่นคงก็สามารถจะพ้นผิดได้ถ้าคำสั่งนี้ไม่ชอบใช่ครับในทางกฎหมายนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผู้กองภูเข็มก็รับกรรมไปก่อนครับรับในช่วงต้นไปก่อนครับครับมันก็ต้องเสียสละพวกนี้พวกมิตรบุรุษเดินมากเขาเจ็บปวดนะฮะครับแล้วเราสามารถที่จะถ้าเกิดสมมติว่าพรบไม่ชอบการใช้พรบไม่ชอบเราสามารถเรียกค่าเสียหายได้ไหมครับมันตามกฎหมายเรียกได้อยู่แล้วนะครับแต่การบังคับใช้กฎหมายเมื่อระบายเวลาเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ของรัฐแม้แต่ตำรวจเองก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ทุกคนก็ทราบมาดีกันอยู่ครับงั้นสิ่งที่ประชาชนทำได้เวลานี้คือการชุมนุมคัดค้านก็สามารถทำได้ตามสิทธิใช่ไหมครับเป็นสิทธิตามขั้นพื้นฐานนะครับแล้วการที่ทางเจ้าหน้าที่กล่าวอ้างว่าประชาชนมีการพกพาอาวุธในขณะที่ประชาชนไม่ได้ออกมาต่อต้านโดยเฉพาะพี่น้องสวนลุมกรณีนี้จะถือว่าเป็นการให้ข่าวที่เป็นเท็จได้ไหมครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับที่รัฐบาลผ่านมาก็อาศัยข้ออ้างเนี่ยเพื่อจะเหตุจะการปราบปรามจับกุมครับแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามข้อจริงครับบางคนก็ถูกยัดอาวุธบ้างและบางคนก็ถือโอกาสสวมรอยเข้ามาสร้างท้าวความไม่ชอบธรรมให้กับผู้มาชุมนุมครับใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายมันก็มีปนกันเข้ามาครับครับทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่พี่น้องสนใจมากก็คือกรณีที่คุณขวัญชัยภัยพนาไปใส่ชุดตำรวจและเข้าไปอยู่ในการในพรบความมั่นคงตรงนั้นตรงนี้จะถือว่าเป็นความผิดไหมครับอันนี้เป็นข้อจริงที่เขาอ้างขึ้นมานะครับว่าคุณขวัญชัยเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ครับนะวันนี้เป็นข้อจริงนี้เราก็ไม่ทราบเรื่องมายังไงเราจะไปฟ้องได้ก่อนไหมครับว่าเป็นการแต่งกายไม่ถูกต้องอันนี้คุณจริงพวกนี้เราไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับเราต้องไปแจ้งความร้องทุกข์แต่ถ้าเขาไม่ปฏิบัติหน้าที่เขาก็ไม่รับแจ้งเขาก็หาชื่อเหลือพวกแต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั่นนะเราก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ในขณะนี้ครับก็คือถ้าตั้งครับเหตุการณ์หลักฐานได้เสมอคือเราทำได้เวลานี้คือไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนเขาจะทำหรือไม่ทำเราบังคับไม่ได้ความชอบทำให้คุณขวัญใจได้เหมือนกันครับก็ถือเป็นความผิดต่อบ้านเมืองใช่ไหมครับเป็นความผิดต่อบ้านเมืองแต่ว่าเราเป็นผู้แค่แจ้งความเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษครับไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงครับท่านมีอะไรจะเรียนจะบอกพี่น้องประชาชนในช่วง1นาทีท้ายนี่ไหมครับก็พวกเราก็สู้กันแบบเอาวิหิงสาแบบนี้แหละครับครับแต่ว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยมันคือว่าประชาชนทุกคนนะต้องพร้อมใจกันแทนจุดตนารมนะครับใช้สิทธิโดยไม่มีอาวุธแต่ว่าการชนะหรือไม่ต้องใช้การเวลาครับแล้วก็มีผู้ที่เห็นด้วยออกมาแสดงความคิดเห็นมากๆว่าท่านไม่เห็นด้วยครับขอบพระคุณท่านมากนะครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับท่านอัดครับสวัสดีครับครับถามว่าทหารคือประชาชนไหมเป็นอัยการคือประชาชนไหมคุณหมอครับผู้พิพากษาคือประชาชนไหมครับผมฟังนักกฎหมายมาบอกว่าการออกพรบครั้งเนี้ยไม่ถูกต้องไม่ต่างเนี่ยพูดตามจริงพวกเราทำเรื่องยากในฐานะพวกเราสื่อก็คือประชาชนคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้แต่เอาเรื่องราวต่างเนี่ยเอาทนายที่มีความสามารถเนี่ยนะครับก็เอามาพูดให้ประชาชนท่านเป็นอดีตประธานสภากทมด้วยอีกต่างหากเสร็จแล้วเรื่องต่างๆแบบนี้พูดตามจริงถ้าหากว่าเรานึกถึงภาพนะครับว่าถ้ายังบริหารราชการแผ่นดินแบบนี้นะครับ
นักพูดที่มีชื่อเสียงพูดตลกตลกปลุกฮาเขาก็ทำนายได้เลยว่าประเทศชาติพังครับผมถามทีครับว่าควายเนี่ยนะครับควายเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาใช้ให้หญ้าคุณหมอหลบนะนะครับให้หญ้าให้หญ้าควายกินเนี่ยนะครับควายมันกินก็ไปทำงานครับสุนัขเนี่ยนะครับเรียกไม่พอคือหมาเนี่ยให้ข้าวอาหารเย็นมันก็ดูแลประชาชนทุกคนเดือดร้อนเขาก็รู้ว่าเขาเดือดร้อนพี่น้องของเราโทรมาหาผม 2-3 คนเนี่ยนะครับว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเขาบอกพอเสียทีการชุมนุมครั้งนี้ปล่อยประเทศชาติหายนะเลยผมถามพระผู้พิพากษาอัยการทหารก็คือประชาชนไม่ใช่สัตว์เลี้ยงถึงจะเดือดก็เอาของไปให้เอาเงินไปให้แล้วไม่เดือดร้อนกันเลยเหรอคุณหมอสื่อมวลชนอย่างเราก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงคุณหมออย่ารับเดือดร้อนคุณหมอต้องหลบเลยเนี่ยไม่งั้นก็สูญไปที่นู่นเลยเราเนี่ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงพวกเราเดือดร้อนเราก็บอกประชาชนเราต้องการให้ประชาชนมากันมากๆเมื่อถึงวันวานผมก็นั่งรอตากแดดเอ้าสู้ทัดก็ต้องไป 2-3 กลีบเมื่อถึงเวลาปุ๊บมีประชาชนไม่มากนะผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็ต้องออกมาแถลงข่าวแบบนี้แต่ว่าการยืนแบบนี้ผมว่าถูกต้องแล้วไอ้พวกนี้เอาจำนวนมาไม่รู้เป็นหลายหมื่นคนหลายหมื่นคนไอ้พวกเรามีไม่ถึงหมื่นในส่วนนี้แต่ผมอยากจะถามว่าทหารอัยการและผู้พิพากษาคือประชาชนหรือไม่เป็นเป็นประชาชนเอาอย่างนี้เลยผมแล้วที่ต้องการรักษาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงไม่ใช่เหรอนั่นน่ะสิครับผมก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงผมก็เดือดร้อนผมก็บอกประชาชนสื่อมวลชนมีหน้าที่เอาเรื่องราวต่างๆแหกข้อข่าวคือวิเคราะห์ข่าวแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยมาบอกให้ประชาชนจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงจะเป็นพวกม็อบเงินทอนจากใครรัฐมนตรีช่วยมหาไทยใช่ไหมคือท่านพูดไม่ผิดไงคือไม่อยากมาบอกว่าถูกนะพูดไม่ผิดแต่ในความเป็นจริงก็คือวันนี้ประชาชนเนี่ยแม้จะต้องทำหากินเองก็ยังออกมาทำหน้าที่อ่ะแต่คำถามคือคนที่เป็นประชาชนเหมือนกันแต่ทำหน้าที่ได้เงินภาษีจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นตุลาการเป็นศาลเป็นอัยการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นข้าราชการอยู่ในเวลานี้คุณก็คือประชาชนคุณผลักภาระมาให้กับประชาชนผู้ไม่รับเงินเดือนได้ยังไงเนี่ยไม่ผมเศร้าใจนะท่านเด้อวันนั้นไปกับท่านสมบูรณ์ตามท่านไปทีหลังท่านเทวัฒน์ถูกท่านผู้พิพากษาเรียกตัวออกไปบอกว่าไอ้ที่ไปที่กลาโหมเนี่ยต่อไปนี้ไม่ได้อีกแล้วนะมินเมท่านบอกว่ามินเมท่านเทวัฒน์ก็ออกไม่ได้ท่านสมบูรณ์ก็ออกไม่ได้แต่วันก่อนถูกขึ้นก็ขึ้นไปเลยพี่เชษฐ์ทำไมท่านรองประธานวุฒิทำไมขึ้นได้ท่านบอกว่าท่านมาแสดงความคิดเห็นนะใช่ไหมวันนี้สื่อมันพี่น้องเราโทรมาหาผมบอกว่าวันนี้นะคาดการเนี่ยนะเจ้าที่ของรัฐกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้วหรือเฮ้ยผมบอกคาดการไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคือควายคือสุนัขไม่ใช่สัตว์เลี้ยงถึงสิ้นเดือนมีเงินเดือนให้ก็ถือว่าเลี้ยงตัวเองอย่างนั้นเหรอมันน่าเศร้าใจนะจริงๆผมมองอย่างนึงว่าถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนะความอดทนหรือว่าขีดเส้นแห่งการอดกลั้นเนี่ยมันน่าจะจบตั้งแต่ล่าสุดเนี่ยอาจารย์เรื่องข้าวเนี่ยนะผมจบเลยแล้วก็น้ำจบไหมเปิดน้ำมาข้างล่างเนี่ยน้ำคนจบแล้วต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วจริงๆผมจบแต่เรื่องน้ำแล้วเพราะเรื่องน้ำเนี่ยผมขับรถตะเวนตามแนวเขื่อนพระราชดำริเนี่ยผมขับรถไปสิบครั้งนะแล้วดูแล้วมันไม่น่าจะท่วมได้เลยนะถ้าไม่ไปการไปทำลายไอ้ประตูระบายน้ำคลองสามวาไม่ไปทำลายเขื่อนกั้นน้ำที่คลองหกที่อะไรต่างๆเนี่ยแล้วคนที่ทำเนี่ยคือสสรัฐบาลลูกน้องสสรัฐบาลสสรัฐบาลไม่ใช่อาจารย์คือผมกำลังจะมองอย่างนี้ว่าขนาดคนอย่างเราที่ติดตามข่าวสารเนี่ยความอดทนไปจบตรงนี้แสดงว่าคนไทยอีกเยอะเลยที่ต้องรอหายนะหนักกว่านี้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่เขาบอกกันว่าในละแวกบ้านมีร้อยราคาเรือนเนี่ยนะครับ60หลังคาเรือนถูกขโมยขึ้นบ้านหมดแล้วอีก40หลังคาเรือนก็ยังยิบอยู่มันต้องขึ้นหมดทั้งให้ครบร้อยถึงเดือดร้อนกันอย่างนั้นหรือเปล่าผมเรียนบอกอีกครั้งหนึ่งที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เจ้าที่ของรัฐเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้วผมบอกว่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงคือควายสัตว์เลี้ยงคือหมาสุนัขข้าการเจ้าที่ของรัฐไม่ใช่สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอัยการหรือว่าทหารไม่ใช่สัตว์เลี้ยงถ้างั้นผมถอนนะผมถอนที่ถามว่าพวกข้าราชการนี่เป็นประชาชนหรือเปล่าผมดันไปตอบแทนต้องให้เขาตอบเองผมก็ผิดไปหน่อยขออนุญาตนะครับไปตอบแทนเขาแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์บอกว่าคุณเป็นประชาชนหรือเปล่าคุณเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าต้องถามอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้คืออาจารย์เขาจะต้องมีข้อก่อนว่าตัวเองนั้นอยู่ข้อไหนนะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครจะดำรงตำแหน่งไหนที่ยาวนานเนี่ยจะต้องไปรายงานตัวก่อนตั้งคือจริงๆคือ
ภรรยาผมก็ทำอยู่สรรพากรก็เลยรู้ไงอ๋อเขาจะมีการชิงกันใครจะชิงกันจะต้องบินไปรายงานตัวก่อนนะก็นี่ไงมีภรรยาท่านแหละไม่ท่านสมบูรณ์ก็นี่ไงจบลงตรงนี้ท่านยังไปย้ำอีกจบลงตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ได้เลยเขาพูดแบบนี้อ่ะก็ลองจับดูที่ว่าครับอะไรเจนนี่ใช่ไหมครับเจนนี่กับชนสวัสดิ์เนี่ยนะครับจบลงตรงที่ว่าอะไรนะ DSI ใช่ไหมว่าไงนะอ่านหัวข้อเลยครับDSI จ่อเรียกเจนนี่ชนสวัสดิ์ให้ข้อมูลวัฒนาอ่านข้อมูลให้พี่น้องฟังก่อนต้องดูภาพนี้ก่อนมันมีภาพแล้วมันมีที่มาที่ไปเพราะว่าคุณวัฒนาเนี่ยหนีคดีใช่ไหมครับแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศหนึ่งปรากฏว่าภาพนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไปถ่ายที่ประเทศนั้นมาพอไปถ่ายที่ประเทศนั้นมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็มีการเนี่ยจดทะเบียนกับไปขออนุญาตพ่อเรียบร้อยแล้วพ่อของเอ๋เนี่ยว่าลูกจะแต่งงานแล้วนะพ่อนะไอ้ภาพนี้มันก็เลยฟ้องไงนะครับทาริศก็เลยบอกว่าจะเอาภาพนี้แหละมายืนยันแต่นี่ข่าวจากโพสต์ทูเดย์ก็เลยออกมาอย่างนี้บอกว่า DSI เตรียมเรียกเจนนี่ชนสวัสดิ์ให้ข้อมูลภาพถ่ายคู่วัฒนาที่มาเก๊ารับยากติดตามตัวต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการแถลงข่าวเป็นนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเจอที่ปั๊มเอโซพอดีเลยเมื่อกี้กล่าวถึงกรณีการติดตามตัววัฒนาสวัยเอ๋ทำไมไม่ตรวจฟันไม่รู้จักกันกรณีติดตามตัวนายวัฒนาสวัยเอ๋นักโทษหนีคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินคลองด่านครับพี่น้องประชาชนคงเข้าใจคงตามเรื่องนี้อยู่นะครับบอกว่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวัฒนาสวเหมหลังปรากฏภาพถ่ายร่วมกันระหว่างนางสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณดาราสาวกับนายชนสวัสดิ์อัศวเหมและนายวัฒนาที่มาเก๊าว่าทาง DSI จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและถือว่าเป็นหน้าที่ของ DSI โอ้โหผมชื่นชมมากเลยนะนี่ผมให้คะแนนเลยที่ต้องติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษนี่เห็นไหมอันนี้คือให้คะแนนที่สองเร็วมากอาจารย์พอเห็นรูปปุ๊บนั่นงานนี้เร็วนะแต่ขณะนี้ในวัฒนายังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศจึงมีความยากลำบากในการติดตามตัวต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือประสานให้ผลักดันกลับและจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะเชิญนางสาวเจนนี่และนายชนสวัสดิ์มาให้ข้อมูลถึงที่มาของภาพถ่ายหรือไม่ชื่นชมเลยนะผมชื่นชมตั้งแต่สมีคำแล้วนะมาชื่นชมที่สองผมถามเจ้าทาริศเพ็งดิษฐ์หน่อยนะคดีที่ศาลจังหวัดมินบุรีครับพิพากษาพันธุ์ตำรวจโทจำเลยซึ่งเป็นนายตำรวจนะครับสุดท้ายศาลพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ถามว่าทำไมล่ะครับอัยการไปเบิกเงินหลวงเพื่อมาซื้อตั๋วเครื่องบินนำผู้ต้องหาน่ะนะหนีออกนอกประเทศนักโทษหนีไปอยู่ดูไบครับไปรับใช้ใครอยู่ดูไบนายทาริศเพียงเด็ดเอาภาพถ่ายมานะมาร้องต่อศาลบอกว่าขณะนี้บุคคลดังกล่าวนี่นะครับที่ศาลพิพากษาจำคุกแล้วนี่ขณะนี้อยู่ที่ดูไบหลบหนีออกต่างประเทศออกไปต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือเขตอำนาจศาลไทยครับผมก็เลยถามว่าทำไมนาริศเองไม่จับนายทาริศโอเคก็โลกบ้างล่ะเอาก็คือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แล้วผมก็พูดกรณีคุณวัฒนาจะไม่เห็นไหมนะครับผมต้องยอมนะว่าท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยช่วยมหาไทยครับช่วยมหาไทยครับก็เคยเป็นใครคนว่าจะเป็นเจ้าพุ่งเจ้าพ่ออะไรกันนะกรรมกรเจ้าพ่อกรรมกรครับแต่ผมเองสมัยจำได้ไหมตอนที่เราได้ที่สินใหม่ๆนะผมก็ไปกับปองอัญชลีนี่แหละไปบอกเลยว่าผมบอกว่าท่านครับช่วยหน่อยเถอะช่วยอะไรเถอะสอบพ่อขอแรงพี่น้องปากน้ำหน่อยเอาเลยจะเอาเท่าไหร่ท่านต้องไปทีเดียวนะก็อันนี้แหละเอชนจังหวัดให้ปลาใสเลยครับแล้วก็คนมาให้ไปทั้งหมดเต็มบอกเต็มบ่อแล้วครับคนปากน้ำแห่มาจังหวัดเดียวกับมันลุกกี่หมื่นแล้วครับวันนั้นถึงเอาละถึงท่านจะเจอคดีสุดท้ายท่านก็ไปต่างประเทศแต่วัฒนาก็ไม่เคยไปเยาะเย้ยถากทางศาลเลยนะว่าคนอย่างผมนี่ถูกศาลกลั่นแกล้งเนี่ยสองมาตรฐานนะไม่เคยพูดเลยนะท่านสวเนี่ยสองมาตรฐานสองมาตรฐานยังไงอ้าวก็คนหนีกันคนหนึ่งชมคนหนึ่งไม่ชมได้ยังไงอ่ะอ้าวก็ต่างคนก็ต่างหนีคดีทั้งคู่เนี่ยอย่างทักษิณมันไปแล้วมันแลบปิ้นปิ้นตานะครับวันนี้อะไรเกิดขึ้นจับไหมครับไอ้ทักษิณส่งทนายความไป
ไปแจ้งความจับหมดเลยนะจับพลเอก